โอเคตอนนี้เราไม่ได้ใช้โปรแกรม AutoCAD แล้วนะครับ AutoCAD เราใช้ตอนเขียน2มิติแต่ตอนนี้เราจะเขียน3มิตินะครับทีนี้ก็ไปที่เว็บไซต์เหมือนเดิมไปที่เว็บไซต์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปที่เมนูสื่อการสอนเหมือนเดิมแล้วก็มาที่ SolidWorks โอเคไหมโอเคพอเราเปิดเข้ามาปุ๊บก็จะเจอหน้านี้ครับอันนี้แล้วในเนื้อหาที่อาจารย์ใส่ไว้อาจารย์จะแยกครับตรงนี้คือบทที่1แล้วก็ทั้งหมดเนี่ยอันนี้ก็คือจะเป็นคลิปนะครับเป็นคลิปแล้วก็จะมีแยกอันนี้ก็คือตั้งแต่ปีถ้าจำไม่ผิดน่าจะปีที่แล้วนะครับของเราก็จะเป็นคลิปเพิ่มขึ้นมาอีกช่องนึงพวกนี้นะครับอยู่ในนี้นะฮะโอเคไหมนะครับทั้งหมดนี้เป็นคลิปเอกสารที่จะใช้ประกอบอยู่นี่ครับคลิกลงไปที่ตรงนี้ครับคลิกลงไปเลยคลิกลงไปอันนี้คือเนื้อหาของบทที่1บทเดียวนะครับก็เป้าหมายคิดว่าจะให้จบในวันนี้แต่ไม่รู้จะจบไหมยังไม่รู้โอเคไหมโอเคยังคลิกตรงนี้ครับเอกสารบทที่1ในนี้จะเป็นคลิปวิดีโอทั้งหมดนะครับข้างล่างเนี่ยคลิปทั้งหมดเลยโอเคไหมโอเคไหมฮะโอเคเนาะพอเราคลิกมาปุ๊บก็จะเจอหน้านี้ครับแล้วก็ขึ้นไปที่นี่นะฮะอาจารย์ก็จะเขียนว่าเป็นบทที่1ครับอันนี้เป็นเริ่มต้นสำหรับการเขียนแบบ3มิตินะครับคือก่อนหน้านี้ที่เราเรียน AutoCAD เนี่ยสังเกตดูว่ามันจะมีแค่2แกน x กับ y ใช่ไหมจำได้ไหมก็คือเราเขียนแบบแค่2มิติครับถ้าเป็น2มิติเนี่ยอาจารย์แนะนำไม่ก็อาจจะไม่ทุกคนนะครับแต่สำหรับอาจารย์แล้วก็คืออาจารย์เลือกที่จะใช้ AutoCAD นะครับในการเขียนแบบ2มิติเพราะว่าเครื่องมือหรือว่าหลายๆที่ก็จะใช้โปรแกรมนี้นะครับหลายๆที่นะฮะแต่พอ3มิติปุ๊บมันก็มีอีกหลายโปรแกรมเหมือนกันนั่นแหละมีหลายโปรแกรมแต่ว่าเลือกใช้โปรแกรมนี้เพราะว่าโดยส่วนมากหลายๆที่ก็จะใช้โปรแกรมนี้นะครับอันนี้ไม่ได้โฆษณาโปรแกรมนะครับก็คือว่าจากที่ไปนิเทศนักศึกษาฝึกงานหลายๆที่ก็จะพบว่าเขาก็จะใช้โปรแกรมนี้ก็เลือกโปรแกรมนี้นะครับมาใช้ในการเรียนการสอนซึ่งเราก็มีลิขสิทธิ์ถูกต้องนะครับตามกฎหมายโอเคเขียนแบบ2มิติกับ3มิติต่างกันยังไงอันนี้เป็น3มิติครับ3มิติไหนใครลองให้คำตอบหน่อยซิว่า2มิติกับ3มิติต่างกันยังไงครับต่างยังไงต่างไงต่างไงยังไงนะอันนี้3 มิติมันจะมีกี่แกนมี3แกนใช่ไหมพูดง่ายๆถ้าเป็นคำพูดที่เราคุ้นเคยก็คือมีกว้างยาวลึกถ้าอาจารย์ให้ตรงนี้เป็น x ตรงนี้เป็น z ตรงนี้เป็น y ก็คือมีครบทั้ง3แกนทั้งกว้างยาวลึกก็จะเห็นหมดนะครับโอเคไหมแต่ถ้า2มิติก็จะมีแค่2แกนนะครับอย่างนี้นะครับก็คือความแตกต่างระหว่าง2มิติกับ3มิติ2มิตินั้นเอาไว้กำหนดเอาไว้ทำแบบสั่งผลิตหรือว่าพูดง่ายคือเอาไว้กำหนดขนาดลงไปนะครับว่ากว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่นะครับแต่ใน3มิตินั้นเราจะเอาเป็นแบบประกอบความเพิ่มความเข้าใจให้กับผู้อ่านแบบว่ารูปร่างชิ้นงานจริงที่ครบทั้ง3แกนหน้าตาจะเป็นแบบไหนนะครับและก็อีกในประโยชน์นึงก็คือมันจะสามารถที่จะตรวจสอบการทำงานเวลาเราเขียนเวลาเราออกแบบชิ้นงานพวกนี้ได้ด้วยว่ามันสามารถทำงานได้ตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์เราไหมนะครับก็ประโยชน์ของ3มิติก็ประมาณนี้อันนี้2มิติที่กำหนดขนาดลงไปแล้วก็อย่างเงี้ยแล้วเราก็จะใส่3มิติลงไปตรงนี้ด้วยนะครับโอเคไหมฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างแบบ2มิติซึ่งก็เคยพายเขียนไปแล้วแหละคิดว่าตอนนี้ทุกคนน่าจะเขียนรูปนี้ได้เขียนได้ไหมได้นะครับ2มิติคิดว่าทุกคนมีพื้นฐานเพียงพอที่จะเขียนรูปอันนี้ถือว่าเป็นรูปเบสิกพื้นฐานเลยนะครับน่าจะเขียนได้ไม่น่ามีปัญหาอะไรโอเคอันนี้ที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่เป็นการเปรียบเทียบระหว่าง2มิติกับ3มิติว่ามันต่างกันยังไงแล้วมันใช้งานต่างกันยังไงนะครับอ้าวทีนี้มาดูว่าในตัวโปรแกรมเนี่ยนะครับ คำศัพท์และก็
สิ่งที่จำเป็นที่เราจะต้องรู้มีอะไรบ้างนะครับลองมาดูเปิดตัวโปรแกรมขึ้นมาเลยครับไปที่เมนูบาร์แล้วก็เรียก SolidWorks 2018หรืออยู่ที่ Desktop ก็จะอยู่ที่นี่ครับตัวนี้นะครับ SolidWorks 2018อย่าไปเปิดตัวนี้นะฮะ SolidWorks Electrical ไม่เอานะครับตัวนี้เปิดตัวนี้เปิดมาเลยโอเคโอเคครับพอเราเปิดมาปุ๊บเขาก็จะตรงนี้สังเกตเห็นว่าเนี่ยเขาก็จะรันไว้บอกว่าเวอร์ชัน2018กับ2019มันก็จะมีความใกล้เคียงกันนะครับคำว่าใกล้เคียงก็หมายความว่าในเวอร์ชัน2018กับ2019คำสั่งต่างๆจะเหมือนกันนะครับมีตัวที่อัปเดตเพิ่มขึ้นไปบ้างนิดหน่อยซึ่งอาจจะไม่เกี่ยวกับพื้นฐานอาจจะเป็นในเชิงลึกเท่านั้นนะครับโอเคไหมฮะโอเคพอเราเปิดขึ้นมาปุ๊บเราก็จะเห็นหน้าต่างนี้ของใครโชว์หน้าต่างนี้บ้างโชว์หน้าต่างนี้ไหมโชว์ไหมอ๋อของคุณยังรันอยู่โอเคไม่เป็นไรโอเคไหมของใครยังรันไม่เสร็จยกมือเดี๋ยวรอก่อนเครื่องบางเครื่องอาจจะอืดๆหน่อยที่เหตุที่อืดๆก็คือสอนมาหลายรุ่นแล้วประมาณสัก 4-5 รุ่นแล้วบางคนก็ไปลงเกมลงอะไรก็ทำให้โปรแกรมมันอืดไปนะครับพวกคุณอย่าไปลงนะครับไม่ต้องลงเอาเฉพาะที่เราใช้เรียนนะครับโอเคไหมของใครยังไม่เสร็จอีกยกมือช้าจังเลยครับได้แล้วนะเครื่องหลังล่ะได้ไหมโอเคครับสังเกตดูว่าหน้าตาตอนนี้ของทุกคนก็จะเหมือนของอาจารย์เหมือนไหมเหมือนใช่ไหมครับเหมือนก็สังเกตดูว่าตรงนี้จะมีคำว่า recent document คือหมายความว่าเป็นพาร์ทต่างๆที่ได้เปิดไว้ได้เคยใช้งานนะครับเราสามารถที่จะคลิกเพื่อเปิดพวกนี้ได้เลยนะครับส่วนพวกนี้ก็คือเป็นโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์พวกนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือเมนูให้เราเลือกนอกจากที่เราจะเปิดพาร์ทพวกนี้นะครับแต่คำสั่งหลักๆจะอยู่ที่นี่ครับมีพาร์ท assembly drawing นะครับจะมี3ตัวนี้หลักๆนะครับหน้าต่างนี้มันถูกพัฒนาขึ้นเนื่องจากตอนนี้ที่เราเปิดอยู่เป็นเวอร์ชัน2018แต่ว่าในตัวเอกสารที่อาจารย์เขียนขึ้นนะครับอาจารย์เขียนจากเวอร์ชัน2017ครับมันก็เลยมีความแตกต่างกันบ้างแต่ว่าลองคลิกที่ปุ่มนี้ครับมันก็จะเหมือนกันเลยคลิกตรงปุ่มคำว่า advanced ปุ๊บโอเคหน้าต่างนี้ก็จะมาเป็นแบบนี้เลยครับเหมือนในเอกสารเลยนะครับโอเคไหมโอเคไหมครับและคลิกที่แท็บปุ่ม tutorial เลือกคำว่า partเลือกคำว่าพาร์ทพาร์ทกับเดี๋ยวขออนุญาตอธิบายตรงนี้พาร์ท assembly กับ drawing ต่างกันยังไงคำว่าพาร์ทคือหมายความว่าชิ้นส่วน1ชิ้นครับหรือชิ้นงาน1ชิ้นนะฮะชิ้นงาน1ชิ้นยกตัวอย่างเช่นรถยนต์1คันประกอบไปด้วยชิ้นส่วนเยอะไหมเยอะนะครับเป็นหมื่นๆแสนๆก็คือเอาพาร์ทคำว่าชิ้นส่วนแต่ละชิ้นภาษาอังกฤษก็คือคำว่าพาร์ทนั่นเองโอเคไหมครับพอเอาพาร์ทมาประกอบกันในโปรแกรมนี้ใช้คำว่า assembly โอเคไหมครับเอาพาร์ททุกพาร์ทมาประกอบเป็นรถยนต์ก็คือ assembly โอเคไหมฮะจากนั้นพอเราจะสั่งแบบการผลิตก็คือใส่กว้างคูณยาวคูณสูงก็คือทำเป็น2มิตินั่นแหละอันนี้เรียกว่า drawing ก็จะมี3ส่วนหลักๆด้วยกันโอเคไหมครับแต่เราจะเริ่มต้นด้วยพาร์ทก่อนโอเคไหมคลิกตรงคำว่าพาร์ทแล้วกดโอเคครับคลิกคำว่าพาร์ทกดโอเคโอเคครับหน้าต่างของตัวโปรแกรมเขาก็จะสร้างขึ้นมาใหม่ครับสร้างขึ้นมาให้เราแบบนี้โอเคมาไหมครับมาอย่างนี้ไหมมาไหมฮะมาแบบนี้นะครับ
โอเคพอมาแบบนี้เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยจากนั้นครับเดี๋ยวให้เราไปตั้งระบบหน่วยหน่อยตั้งระบบหน่วยนะครับตั้งระบบหน่วยเป็นมิลลิเมตรครับตอนนี้คลิกลงไปที่ออปชันตรงนี้ครับคลิกลงไปที่ออปชันแล้วตั้งระบบหน่วยเป็นมิลลิเมตรออปชันจากนั้นคลิกที่แท็บ document property document property ครับ document property คลิกคำว่า unit ครับคลิกคำว่า unit คลิกคำว่า unit unit แล้วก็คลิกตรงคำว่า millimeter กรัม second ติ๊กตรงนี้ครับนี่คือเราตั้งระบบหน่วยเป็นมิลลิเมตรน้ำหนักหน่วยเป็นกรัมความเร็วหน่วยเป็นเวลาครับเรียกตรงนี้ครับมิลลิเมตรกรัมเซคันด์แล้วกดโอเคโอเคครับตอนนี้พาร์ทที่เราเขียนลงไปตัวเลขที่เราใส่ไปโปรแกรมจะรู้ว่าหน่วยเป็นอะไรครับมิลลิเมตรโอเคไหมน้ำหนักของชิ้นงานที่เราเขียนเนี่ยหน่วยเป็นอะไรครับเมื่อกี้กรัมความเร็วหน่วยเป็นอะไรเวลาโอเคไหมฮะพวกนี้เราสามารถตั้งได้ทั้งหมดคือเปลี่ยนกลับไปกลับมาได้ทั้งหมดนะครับโอเคเนาะถ้าใครจำไม่ได้ก็ลองกลับมาทวนนะครับว่าวิธีการตั้งหน่วยพวกนี้มันเปลี่ยนสามารถที่จะเปลี่ยนได้แม้ขณะที่เราทำงานอยู่เราสามารถที่จะเปลี่ยนกลับไปเป็นนิ้วนะครับหรือเปลี่ยนกลับไปเป็นเซนหรือเปลี่ยนกลับไปเป็นเมตรได้เลยนะครับโอเคครับจากนั้นในส่วนตรงนี้เนี่ยอาจารย์ได้อธิบายโครงสร้างชื่อที่ใช้ในการเรียกตัวโปรแกรมนะครับว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างข้างบนนี้ก็เหมือนกับโปรแกรม AutoCAD ครับเนี่ยเหมือนกันเลยข้างบนเรียกว่าเมนูบาร์เหมือนกันโอเคไหมครับโอเคไหมฮะเรียกว่าเมนูบาร์เหมือนกันนะครับโปรแกรมไหนๆก็ตามที่เขาสร้างขึ้นมาจะมีองค์ประกอบคล้ายกันหมดแหละครับเมนูบาร์แล้วก็มีทูลบาร์เหมือนกันหมดครับเพราะมันเป็นส่วนที่2ส่วนที่2ตรงนี้มันก็คือทูลบาร์นั่นแหละแต่ว่าในโปรแกรมนี้เรียกว่า command manager ครับเรียกว่า command manager ตรงนี้ครับหมายเลข1เรียกว่าเมนูบาร์หมายเลข2เรียกว่า command manager command manager ก็คือเอาไว้เรียกคำสั่งต่างๆโดยคลิกผ่านไอคอนนั่นแหละนะครับโอเคไหมฮะแต่พอมาเป็นหมายเลข3นะครับมาดูหมายเลข3หมายเลข3ตัวนี้ไม่เหมือนแล้วไม่เหมือน AutoCAD เพราะ AutoCAD ไม่มีตรงนี้ไม่มีตรงนี้ครับไม่มีตรงนี้ไม่มีโซนนี้นะฮะใน AutoCAD จะไม่มีโซนนี้โซนนี้เนี่ยมีเฉพาะในโปรแกรม3มิตินะครับโซนนี้เรียกว่า Feature Manager Design Tree เอาไว้สำหรับที่จะเปลี่ยนระนาบต่างๆเปลี่ยนไปเป็น Front Plane Top Plane Right Plane Front Plane ก็คือระนาบด้านหน้า Top Plane ก็คือด้านอะไรด้านบน Right Plane ก็คือด้านขวาโอเคไหมฮะเปลี่ยนกลับไปกลับมาโอเคครับส่วนสุดท้ายหมายเลข4เรียกว่า touch plane touch plane พวกนี้แถบนี้ก็คือเป็นคำสั่งเพิ่มเติมเอาไว้นะครับไปโหลดพาร์ทต่างๆเอาไว้เรียกพาร์ทที่โปรแกรมเขาสร้างมาให้เราเขาเก็บไว้ในฐานโปรแกรมหรือใช้คำสั่ง open หรือ drawing นะครับโครงสร้างหลักๆก็มีอยู่เท่านี้ถ้าจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวค่อยๆใช้งานไปก็จะค่อยๆจำได้เองนะครับค่อยกลับไปอ่านดูนะฮะโอเคไหมมาดูวิธีการกำหนดคีย์บอร์ดและเมาส์เหมือนเดิมกับใน AutoCAD เวลาเราเขียนแบบหรือเราออกแบบเรามักจะต้องใช้2มือมือหนึ่งกำเมาส์อีกมือหนึ่งก็บังคับที่คีย์บอร์ดเพื่อให้มันสามารถที่จะสั่งงานโปรแกรมได้อย่างรวดเร็วครับโอเคไหมเห็นไหมมาดูวิธีการครับกำหนดแป้นคีย์บอร์ดสิ่งแรกอันนี้ก็คือเป็นแนวทางของอาจารย์เองนะครับคุณอาจจะกำหนดไม่เหมือนนี้อาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้ไม่ได้ล็อกสเปคนะครับคือเวลาเราจะเขียนแบบ3มิติเนี่ยเนื่องจากว่า3มิติมันจะต้องมีการพลิกกลับไปกลับมาหมุนกลับไปกลับมาหมุนกลับไปด้านมาด้านหน้าด้านบนด้านข้างด้านซ้ายด้านขวาอยู่ตลอดเวลาเพราะงั้นอาจารย์ก็จะใช้คีย์บอร์ดบังคับว่าถ้าต้องการเปลี่ยนเป็นฟอนต์เพนให้กดตัว F ถ้าต้องการเปลี่ยนเป็นไอโซเมตริกก็ให้กดตัว I ถ้าต้องการเปลี่ยนเป็นด้านซ้ายหรือ left ก็กดตัว L แล้วก็normal to normal to หมายความว่าระนาบปกติที่เรากำลังอยู่นะครับก็กดตัว n แล้วก็เปลี่ยนเป็น right plane ก็กดตัว r นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็น top plane กดตัว t มาดูวิธีการทำยังไงครับไปที่ tool customize ครับไปที่ tool customize
อยู่ล่างสุดครับเนี่ยล่างสุดเลยเห็นไหมครับเห็นไหมฮะล่างสุดเลยอยู่ด้านล่างสุดเลยเห็นไหมเห็นไหมครับเห็นนะครับคลิกที่คัสตอมไมซ์ปุ๊บแล้วก็หน้าต่างนี้ก็จะแอคทีฟขึ้นมาแอคทีฟไหมครับแอคทีฟไหมแล้วก็คลิกตรงคำว่าคีย์บอร์ดครับคีย์บอร์ดคลิกตรงคำว่าคีย์บอร์ดคลิกตรงคำว่าคีย์บอร์ดแล้วก็เลื่อนสกอร์บาร์สกอร์บาร์ที่อยู่ทางด้านขวาเลื่อนลงมาสักประมาณสัก 80% นี่ครับ 80% 90ก็ได้ก็จะเห็นนะครับเห็นคำว่าฟอนต์ตัวนี้เห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมฮะอันนี้ก็คือของอาจารย์เนี่ยได้กำหนดไปแล้วแต่ว่าของเครื่องพวกคุณไม่รู้ว่าได้กำหนดไปหรือยังแต่คิดว่าน่าจะกำหนดไปบ้างแล้วของใครที่ยังไม่ปรากฏอักษร F L R T ยังไม่ปรากฏมีไหมปรากฏหมดแล้วใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรถ้าปรากฏก็ไม่เป็นไรเราทดสอบมาลองกำหนดดูด้วยตัวเราเองดูนะครับกำหนดด้วยตัวเราเองดูตรงฟอนต์เพลนหากว่าอาจารย์ต้องการเปลี่ยนและหน้าเป็นฟอนต์เพลนในที่นี้อาจารย์ให้กดตัวอะไรครับตัว F ถ้าสมมติว่าต้องการเปลี่ยนเป็นตัวอื่นก็ไปคลิกครับคลิกแล้วก็มีเคอร์เซอร์กระพริบแล้วกดปุ่ม backspace บนแป้นคีย์บอร์ดลบออกแล้วกดตัว F ใหม่อันนี้ก็คือทดสอบทำเฉยๆโอเคไหมครับโอเคไหมฮะถ้าต้องการเปลี่ยน left ก็ไปคลิกตรงคำว่า left แล้วกด backspace แล้วกดตัว L อย่างเงี้ยนะครับโอเคไหมโอเคไหมถ้ากำหนดเสร็จแล้วก็กดปุ่มโอเคถ้าแต่ตอนนี้ถ้าของทุกคนเนี่ยเขากำหนดไว้แล้วลองเช็คดูว่าของทุกคนกำหนดไว้ครบหมดหรือยัง right pane ก็เป็นตัว R ครับแล้วก็ top pane ก็เป็นตัว T แล้วก็ isometric เป็นตัว I แล้วก็ normal เป็นตัว N ตามนี้ครับเช็คดูซิว่าเครื่องของพวกเราเป็นไปตามนี้ไหมดูเป็นตัว F ไหมตัว L แล้วก็ตัว R แล้วก็ตัว T แล้วก็ตัว I แล้วก็ตัว N นี่ครับหลักของใครที่ยังไม่เสร็จยกมือใครยังไม่เสร็จยกมือเสร็จหมดนะเสร็จหมดนะครับโอเคงั้นไปต่อนะครับโอเคคลิกที่ปุ่มโอเคหรือ cancel ถ้าเกิดว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับโอเคเมาส์ทีนี้มาดูเมาส์ครับเมาส์เนี่ยเวลาเราต้องการที่จะซูมอินซูมเอาก็ให้เลื่อนลูกกลิ้งตรงกลางลูกกลิ้งตรงกลางเมาส์ครับเป็นการซูมอินซูมเอาแต่ตอนนี้เรายังไม่มีภาพสมมติว่าถ้ามีภาพนะครับสมมติถ้ามีภาพอย่างนี้ครับอย่างเงี้ยถ้าจะเลื่อนลูกกลิ้งตรงกลางนี้ครับคือการซูมอินซูมเอาโอเคไหมครับโอเคนะฮะโอเคแต่ถ้ากดลงไปครับกดลูกกลิ้งลงไปกดลงไปปุ๊บแล้วเลื่อนครับอย่างนี้จะเป็นการแดกครับแดกยังไงลองดูเอาใหม่อาจารย์ถ้ารูปอย่างนี้อาจารย์กดค้างลงไปแล้วก็เลื่อนโรเตทนะครับเป็นการโรเตทหรือเรียกว่าหมุนชิ้นงานนะครับโอเคไหมทีนี้นะครับถ้าเราใช้ปุ่ม Control บนคีย์บอร์ดร่วมกับการกดลูกกลิ้งที่ตรงกลางนะครับใช้ปุ่ม Control บนคีย์บอร์ดกดค้างไว้แล้วก็ใช้ลูกกลิ้งตรงกลางจะเป็นการซูมแผนซูมแผนก็คือเลื่อนเดี๋ยวก็จะได้ทำเพราะว่าเดี๋ยวจะพาเขียนรูปแล้วก็ใช้พวกนี้ในการบังคับโอเคไหมครับโอเคนะครับมาทดสอบเลยครับรูปแรกรูปนี้ครับคิดว่าจะใช้เวลากี่นาทีครับในการเขียนคิดว่ากี่นาทีฮะอะไรนะ10นาทีไหนใครว่ามากกว่านั้นยกมือมากกว่าคิดว่ากี่นาทีเดี๋ยวถามก่อนว่าไหนใครเคยใช้โปรแกรมนี้มาก่อนยกมืออันนี้คือหลักสูตรที่จบปวสมาก่อนใช่ไหมอาจจะเคยได้เรียนตอนปวสมาแล้วไหนใครเคยได้เรียนมาแล้วยกมือมีไหมแสดงว่าทั้งหมดยังไม่เคยได้เรียนเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราทำไปพร้อมกันเลยครับ
รูปนี้นะครับคำสั่งที่อาจารย์จะพารู้จักกับตัวโปรแกรมคำสั่งแรกเรียกว่า extrude board base ชื่อภาษาอังกฤษเขา extrude board base มันคือคำสั่งที่เราจะต้องเรียกในตัวโปรแกรมเลยนะครับอันนี้เป็นคำทับศัพท์อาจารย์ใช้คำทับศัพท์มาเลยเรียกว่า extrude board baseExtrude Board Base นั้นเหมาะกับรูปทรงอย่างนี้ครับสังเกตดูว่ารูปทรงนี้นะฮะรูปทรงมันเป็น symmetry หรือเรียกว่าคงที่ตลอดความลึกในทิศทางแกน Z ใช่ไหมใช่ไหมครับใช่ไหมมันเป็นรูปนี้แล้วมันก็เราก็เพิ่มความลึกเข้าไปแค่นี้เราก็จะได้รูปทรงนี้เลยถูกไหมใช่ไหมเพราะงั้นเราต้องเริ่มจากสเก็ต2มิติก่อนสเก็ต2มิติที่อาจารย์บอกว่าตรงนี้ครับเนี่ยต้องเขียน2มิติตรงนี้ขึ้นมาก่อนพอเราเขียน2มิติเสร็จแล้วก็ใช้คำสั่ง extrude bond base เพิ่มความลึกไปในทิศทางนี้จบเลยโอเคไหมเพราะงั้น extrude bond base จะเหมาะกับรูปทรงนะครับที่มีลักษณะภาษาอังกฤษใช้คำว่า symmetryหรือนะครับสมดุลในทิศทางความลึกพูดง่ายๆคือพอเพิ่มความลึกไปรูปทรงมันไม่เปลี่ยนรูปทรงมันเหมือนเดิมโอเคไหมครับจะเหมาะกับลักษณะจะเหมาะกับคำสั่ง extrude board base แบบนี้เพราะงั้นการตัดสินใจเลือกที่จะใช้คำสั่งใดอยู่ที่มุมมองของแต่ละคนนึกออกใช่ไหมฮะอยู่ที่ประสบการณ์แล้วก็มุมมองของแต่ละคนนะครับว่าให้รูปทรงแบบนี้เหมาะจะใช้คำสั่งใดนะครับแต่อย่างที่อาจารย์แนะนำบอกว่าถ้ารูปทรงแบบนี้มาปุ๊บอาจารย์ใช้ extrude bond base เลยเสร็จแล้วอาจารย์ก็สเก็ตรูปนั่งแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็เพิ่มความลึกไปจบแต่บางคนอาจจะไม่เหมือนอาจารย์ก็ได้ครับไม่เหมือนไม่เหมือนคือหมายความว่าเขาอาจจะทำมาจากด้านบนอย่างนี้ทำเป็นแท่งสี่เหลี่ยมอย่างนี้ก่อนอย่างนี้ก็ได้แล้วก็เพิ่มความลึกลงมาแบบนี้ทำงี้ก็ได้อย่างนี้ก่อนให้เป็นแท่งตันๆมาเสร็จแล้วก็มาตัดส่วนนี้ออกแล้วก็ตัดส่วนนี้ออกตัดความยาวนี้ได้เหมือนกันไหมได้เหมือนกันแต่อันไหนมันเร็วกว่ากันครับวิธีที่อาจารย์ว่าเร็วกว่าไหมสเก็ตทีนี้ทีเดียวครับสเก็ตรูปร่างตรงนี้ทีเดียวแล้วเพิ่มความลึกไปเลยครับทีเดียวจบเลยแต่ถามว่าทั้งสองทางได้เหมือนกันไหมได้เหมือนกันทั้งหมดนะครับแต่ตัวไหนมันจะเร็วกว่ากันเท่านั้นเองโอเคไหมฮะโอเคนะครับมาเริ่มเลยครับเพราะงั้นถ้าอาจารย์สรุปจากที่พูดไปเมื่อสักครู่ถ้าให้ด้านนี้เป็นด้านหน้าหรือ front view ด้านนี้เป็น right view หรือด้านขวาด้านนี้เป็น top view นะครับอาจารย์ควรที่จะสเก็ตจากด้านไหนครับด้านไหนด้านหน้าใช่ไหมฮะหรือเรียกว่า front view โอเคไหมฮะต้องสเก็ตที่ด้านหน้าครับเริ่มที่จะสเก็ตด้านหน้าตอนนี้อาจารย์เริ่มที่จะบอกว่าให้ใช้คำสั่งสร้างไฟล์ใหม่แต่ว่าเราได้สร้างทิ้งไว้แล้วใช่ไหมครับระบบหน่วยมิลลิเมตรก็ตั้งไว้แล้วนะฮะตั้งเรียบร้อยนะครับมาเริ่มเลยครับไปที่ Feature Manager Design Tree มาแล้วคำนี้จากที่เคยบอกว่า Feature Manager Design Tree มันจะเริ่มมาแล้วมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับเรียกว่า Feature Manager Design Tree เห็นไหมฮะเนี่ยพอเราชี้ไปปุ๊บเนี่ยจะขึ้นคำว่า Feature Manager Design Tree เลยครับนี่คือ Feature Manager Design Tree เสร็จแล้วก็จะมีครับfront plane top plane right plane ก็คือระนาบปกติที่โปรแกรมสร้างมาให้อัตโนมัตินะครับจะมี front plane top plane right plane สร้างมาให้เลยนะครับโอเคไหมฮะแต่เผอิญว่าของอาจารย์ได้สร้างพาร์ทขึ้นมาแล้วนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวลบออกไปทิ้งไปก่อนเดี๋ยวมาเริ่มพร้อมกันนะครับโอเคอันนี้คลิกไปที่ front plane ครับพอเราคลิกไปที่ front plane ปุ๊บก็จะมีระนาบ front active ขึ้นมาในทิศทางของแกนไอโซเมตริกแกนไอโซเมตริกหมายความว่ายังไงก็คือเนี่ยเห็นฮะเราจะเห็นโคออร์ดิเนตทั้งหมดทั้ง3แกนก็คือ Z ชี้มาด้านหน้าแล้วก็ X ชี้ไปทางด้านขวาแล้วก็ Y ชี้ขึ้นด้านบนครับเป็นอย่างนี้โอเคไหมฮะโอเคไหมเห็นอย่างนี้นะครับจากนั้นครับต่อไปเรียกคำสั่งครับ extrude board base นี่แหละครับก็คือคำสั่งในการขึ้นรูป3มิติแล้วทำไมอาจารย์ไปเรียกคำสั่งนี้ก่อนคืออาจารย์รู้แล้วว่ารูปทรงที่จะเขียนเนี่ยมันเหมาะกับคำสั่ง extrude เข้าใจใช่ไหมฮะก็เลยไปเรียกคำสั่ง extrude board base ไว้ก่อนครับเรียกคำสั่ง extrude board base อยู่ตรงนี้ครับอันนี้ก็คือเหมือนกับ AutoCAD ก็คือคลิกที่ไอคอนแต่ว่าในโปรแกรมนี้ใช้คำว่า
Command Manager ซึ่งอยู่ในแท็บ Feature ครับแล้วก็ยังจะมีแท็บอื่นๆก็คือแท็บ Sketch แล้วก็ Evolute แล้วก็ Dim Expert หลายๆแท็บนะครับแต่ตอนนี้ให้เราคลิกไปที่แท็บ Feature จะแป๊บหนึ่งขออนุญาตปรับไมค์ก่อนฮะอะไรนะทำไมเหรอทำไมอ่ะกดตัว i ครับกดตัว i พอกดตัว i ปุ๊บเราก็จะโอเคนะคลิกลงไปที่ font plane คลิกยังคลิกแล้วนะคลิกลงไปที่ font plane แล้วก็เรียกคำสั่งครับเรียกคำสั่ง extrude boss base เราสามารถที่จะเรียกผ่านไอคอนทูลบาร์หรือ command manager ก็ได้หรือเรียกผ่านเมนูบาร์ก็ได้ครับทูลปกติอาจารย์ก็จะไม่ค่อยเรียกผ่านทางนี้เท่าไหร่หรอกฟีเจอร์หาคำว่าฟีเจอร์ก่อนนะครับแป๊บหนึ่งไม่ค่อยได้เรียกอ๋ออยู่ที่นี่ครับ insert insertอยู่ในเมนู insert แล้วเรียก feature แล้วก็เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งปุ๊บboss base อยู่ตรงนี้ครับเนี่ย insert แล้วก็ boss base แล้วก็ extrude boss base ถ้าเกิดว่าเรียกที่เมนูบาร์ก็จะเรียกที่นี่โอเคไหมฮะปกติอาจารย์ก็จะไม่ค่อยเรียกผ่านทางนี้เท่าไหร่ก็เลยอาจจะสะดุดนิดนึงนะครับเรียกคำสั่ง extrude boss baseพอเราเรียกคำสั่ง extrude boss base ปุ๊บ command manager เขาก็จะ active ขึ้นมา active ตรงนี้เนี่ยก็เหมือนกับยุบเข้าไปครับกำลังจะบอกว่าตอนนี้อยู่ในคำสั่ง extrude boss base แล้วนะแล้วจากนั้นครับเขาก็จะกระโดดเข้ามาที่แท็บครับแท็บ command manager ของคำว่า sketch ก็คือ 2D หรือ2มิตินั่นเองซึ่งคำสั่งในนี้เหมือนกันกับใน AutoCAD เลยครับเหมือนกันเลยครับคำสั่งเขียนเส้นก็ใช้คำว่าอะไรนะคำสั่งเขียนเส้นลายเหมือนกันกับใน AutoCAD เลยครับแล้วจากนั้นละหน้าฟอนต์ก็จะปรับมานะครับปรับมาให้เราพร้อมกับฟอนต์ตรงนี้ก็จะแสดงแค่4แกนครับ2แกนคืออะไร x กับ y แค่นั้นเองเพราะว่าตอนนี้เรากำลังจะสเก็ต2มิตินะครับโอเคไหมขั้นตอนนี้โอเคนะจากนั้นเรียกคำสั่งลายครับเรียกคำสั่งลายอยู่ตรงนี้ครับลายเรียกคำสั่งลายฮะเฮ้ยจริงอ่ะต้องมีไหมเดี๋ยวไปดูให้เดี๋ยวต่อเลยนะครับหลังจากนั้นเรียกคำสั่งลายครับเรียกคำสั่งลายพอเรียกคำสั่งลายเสร็จแล้วปุ๊บก็สเก็ตครับสเก็ตในรูปร่างที่เราต้องการได้เลยนะครับสเก็ตไปเลยครับรูปร่างแบบไหนแล้วก็สเก็ตไปได้เลยนะครับแต่ก่อนอื่นนะฮะในขั้นตอนตรงนี้เนื่องจากว่าเป็นบทเริ่มต้นอาจารย์ก็จะพาทำแบบละเอียดหน่อยนะครับใช้คำสั่งลายแล้วก็ชี้เมาส์ครับไปบนจุดออริจินชี้เมาส์ไปตรงนี้ครับจุดออริจินก็จะอยู่ที่นี่ครับคำสั่งลายเรียกขึ้นมายังแล้วที่ command manager ก็จะ active ขึ้นมาทางด้านซ้ายตรงนี้ขึ้นอย่างนี้ขึ้นไหมโอเคครับชี้เมาส์ไปที่จุด origin ตรงนี้ครับนะครับพอเราชี้เมาส์ไปปุ๊บก็จะมีนะครับสัญลักษณ์ตรงนี้เรียกว่าสัญลักษณ์แสดงความสัมพันธ์นะครับ relation นะครับชี้เมาส์ไปครับคลิกเลยครับคลิกปุ๊บโอเคจากนั้นเลื่อนเมาส์ไปทางด้านขวาครับในขณะที่เราเลื่อนเมาส์สังเกตเห็นว่าก็จะมี polar distance บวกกับ polar angle
รายงานเราเหมือนกับใน AutoCAD เลยเห็นไหมฮะตรงนี้ก็คือระยะครับระยะจากจุด Origin ที่เราคลิกเริ่มต้นมาจนถึงจุดปัจจุบันตอนนี้ของอาจารย์อยู่ที่ 21.29 มุมอยู่ที่180องศาซึ่งก็จะแตกต่างจากใน AutoCAD นิดนึง AutoCAD ให้การเลื่อนเมาส์ไปทางด้านขวาตรงนี้เป็นมุมกี่องศานะ0โอเคไหมแต่มาทางด้านนี้ให้เป็นกี่องศา180อันนี้ก็จะแตกต่างกันนิดนึงเนื่องจากว่าระบบใช้คนละระบบกันใน AutoCAD ใช้ระบบ Cartesian Coordinate System นะครับโอเคไหมฮะโอเคครับในเอกสารบอกว่าให้ได้ค่าตัวเลขประมาณครับให้ได้ความยาวประมาณสัก130ครับเลื่อนไปครับเลื่อนไปให้ได้ประมาณสัก130ครับเลื่อนมาเลื่อนมาเลื่อนมาครับให้ได้ประมาณสัก130 130อย่างของอาจารย์ตรงนี้ประมาณเลยนะครับประมาณเลยเดี๋ยวเรากำหนดขนาดที่หลังอย่างของอาจารย์ได้134หรือ128ก็ได้แล้วแต่ครับคลิกจุดที่2ครับคลิกลงไปจุดที่2โอเคครับเรียบร้อยไหมครับได้เส้นแรกขึ้นมาได้ไหมครับของใครไม่ได้ยกมือโอเคไม่ยกมือแสดงว่าได้ไปต่อครับจากนั้นครับเลื่อนครับเลื่อนขึ้นด้านบนเลื่อนจุดต่อไปขึ้นด้านบนนะครับให้ได้ความยาวประมาณ100แล้วก็คลิกวางเลยครับเลื่อนขึ้นด้านบนให้ได้ความยาวประมาณสัก100ครับ100แล้วคลิกจุดที่2ครับคลิกจุดที่2โอเคจะได้อย่างงี้ครับแล้วก็เวลาเราจะซูมอินซูมเอาท์ให้เลื่อนลูกกลิ้งเมาส์ครับตรงกลางเนี่ยครับซูมอินซูมเอาท์เลื่อนลูกกลิ้งครับถ้าเกิดว่าเลื่อนเสร็จแล้วมันเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจากเส้นไปเป็นส่วนโค้งอย่างนี้ของใครเป็นแบบของอาจารย์บ้างเป็นไหมถ้าเป็นกดปุ่มกดที่ปุ่มลายตรงนี้ออกไปก่อนกดลายออกไปแล้วเรียกคำสั่งลายเข้ามาใหม่แล้วไปคลิกยังปลายเส้นตรงนี้ใหม่อย่างเงี้ยครับโอเคไหมครับโอเคไหมครับไปต่อนะครับจากนั้นครับเลื่อนไปทางด้านขวามือเลื่อนไปทางด้านขวามือให้ได้ความยาวประมาณสักเส้นล่างเท่าไหร่นะเมื่อกี้130ใช่ไหมโอเคเลื่อนมาประมาณ130แล้วก็จะมีเส้นแอคทีฟครับเส้นประจุดแอคทีฟขึ้นมาอย่างนี้ครับเนี่ยเส้นนี้แอคทีฟขึ้นมาว่าตอนนี้ที่ปลายเส้นข้างบนกับข้างล่างเป็นไงกันอยู่เท่ากันหรือมันก็จะตรงกันโอเคไหมฮะในขณะที่เส้นประจุดแอคทีฟอยู่ก็คลิกเลยครับคลิกแล้วก็เลื่อนลงมาที่จุดออริจินคลิกครับอย่างนี้ครับเรียบร้อยไหมได้สี่เหลี่ยมนี้ไหมครับได้ไหมได้นะครับจากนั้นคลิกที่ปุ่มเครื่องหมายถูกตรงนี้นะครับคลิกที่ปุ่มเครื่องหมายถูกนะครับคลิกที่ปุ่มเครื่องหมายถูกตรงนี้หรือว่าคลิกที่ตรงนี้มีค่าเท่ากันครับ2ด้านตรงไหนก็ได้ตรงนี้ก็ได้แล้วก็ขวามือนี้ก็ได้ได้หมดครับคลิกลงไปโอเคคลิกครั้งหนึ่งจะเป็นการจบคำสั่งลายครับจบคำสั่งลายเรียบร้อยสังเกตเห็นว่าเส้นนะครับอย่างของอาจารย์ก็จะมีอยู่2สีข้างล่างเป็นสีดำซ้ายมือสุดเป็นสีดำความหมายก็คือว่าเส้นด้านบนที่เป็นสีน้ำเงินเท่ากันกับข้างล่างแต่ข้างบนนี้ยังไม่ได้กำหนดขนาดที่สมบูรณ์แล้วก็ขวามือก็ยังไม่ได้กำหนดขนาดที่สมบูรณ์แต่บนกับล่างมันเท่ากันอยู่ซ้ายกับขวาเป็นไงกันอยู่เท่ากันโอเคไหมฮะแล้วข้างล่างสุดก็จะขึ้นคำว่าครับ under define ก็คือรอกำหนดขนาดครับรอกำหนดขนาดขั้นตอนต่อไปครับเชื่อมต่อเส้นจากกึ่งกลางครับกึ่งกลางเส้นทางด้านขวามือสุดไปยังกึ่งกลางของเส้นด้านบนเชื่อมต่อครับใช้คำสั่งอะไรนะครับเขียนเส้นเหมือนเดิมคำสั่งอะไรไลน์แล้วก็เลื่อนเมาส์ไปแถวๆจุดกึ่งกลางก็จะมีออโต้สแนปมาร์เกอร์ครับออโต้สแนปมาร์เกอร์มาร์กให้เราครับเนี่ยฮะก็จะมาร์กให้เลยก็จะหาจุดกึ่งกลางให้เราเมื่อออโต้สแนปมาร์เกอร์แอคทีฟคลิกซ้ายแล้วก็เลื่อนไปด้านบนหาแถวๆกึ่งกลางก็จะมีออโต้สแนปมาร์เกอร์มาร์กให้เราอีกเหมือนเดิมโอเคไหมจากนั้นคลิกวางครับคลิกวางโอเคครับเรียบร้อย
แล้วก็คลิกที่ปุ่มโอเคโอเคครับโอเคครับอุ้ยของใครขึ้นอย่างนี้บ้างถ้าขึ้นอย่างนี้คลิกที่ปุ่มกากบาทสีแดงไปก่อนครับกากบาทสีแดงไปก่อนแล้วก็ปรับฟอนต์ปรับไปเป็นฟอนต์เพลนเหมือนเดิมกดตัว F ครับโอเคจะมาเป็นฟอนต์เพลนเหมือนเดิมครับโอเคไหมครับของใครไม่ได้ยกมือยกมือยกมือเลยนะของใครไม่ได้ยกมือเลยนะครับของใครไม่ได้ยกมือยกมือแสดงว่าได้หมดครับได้หมดต่อไปครับจากนั้นครับเขียนเส้นจากเส้นด้านซ้ายมือจากจุดกึ่งกลางให้มาตรงกับเส้นที่เราได้เขียนไว้ในขั้นตอนที่ผ่านมาเมื่อสักครู่ครับก็จะมีเส้นประจุดไฮไลท์ให้เราว่ามันตรงนะครับแล้วก็เลื่อนลงด้านล่างครับมาดูใช้คำสั่งไลน์เหมือนเดิมคำสั่งไลน์แล้วก็ใช้เมาส์เลื่อนไปทางด้านซ้ายมือก็จะมีAuto Snap Marker Active ขึ้นมาว่าตำแหน่งตรงนี้คือจุดกลางคลิกครับคลิกแล้วก็เลื่อนมาเลื่อนมาให้มันตรงครับเนี่ยตอนนี้เห็นไหมฮะว่าเขาก็จะมีเส้นประจุดมาร์กให้เราว่าตอนนี้ตำแหน่งเคอร์เซอร์ของเราตรงกับเส้นด้านบนโอเคครับคลิกเลยครับคลิกปุ๊บแล้วก็เลื่อนลงด้านล่างเลื่อนลงด้านล่างเห็นไหมฮะพอเราเลื่อนลงล่างปุ๊บก็จะมี Auto Snap Marker คลิกครับโอเคครับเรียบร้อยกดปุ่ม ESC บนแป้นคีย์บอร์ดครับ ESC ก็จะอยู่มุมซ้ายมือสุดครับหรือ Escape นั่นเองกดปุ่ม Escape ครับเพื่อจบคำสั่งโอเคครับเรียบร้อยจากนั้นครับใช้คำสั่ง Smart Dimension กำหนดขนาดเส้นทางด้านซ้ายมือกับขวามือให้ห่าง130ครับ Smart Dimension อยู่ตรงนี้ครับ Smart Dimension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  คลิกลงไปปุ๊บจากนั้นก็ไปคลิกเส้นซ้ายมือแล้วก็ไปคลิกเส้นขวามือปุ๊บก็จะมีขนาด Active ขึ้นมาเลื่อนลงมาด้านล่างครับเลื่อนมาด้านล่างเลื่อนลงมาด้านล่างคลิกวางปุ๊บก็จะมีกล่องรับค่าเพื่อให้เราใส่ป้อนค่าความยาวตรงนี้ว่าเราต้องการเท่าไหร่ใส่ไป130ครับใส่130อย่างเงี้ยนะครับใส่ไป130นะครับตรงเนี้ยใส่เป็น1 3 0ครับใส่เป็น1 3 0นะครับโอเคไหมของใครยังไม่ได้ยกมืออ้าวใส่เลข130ลงไปจากนั้นคลิกที่ปุ่มโอเคครับหรือกดปุ่ม Enter มีค่าเท่ากันคลิกปุ่มโอเคปุ๊บขนาดตรงนี้ก็จะโชว์เป็น130ทันทีครับตามที่เราได้กำหนดโอเคไหมครับโอเคไหมครับโอเคนะ
ตอนนี้ขนาดนะครับที่เรากำหนดไปก็จะมีความยาวเส้นด้านล่างเท่ากับ130นะครับต่อไปครับต่อไปกำหนดเส้นแนวตั้งเส้นแนวตั้งก็คือเส้นด้านล่างกับด้านบนนี้ให้มีความยาวเท่ากับ100ให้แน่ใจว่าเราอยู่ในคำสั่ง Smart Dimension ถ้าเรายังอยู่ในคำสั่งเนี่ยสังเกตดูว่าไอคอนตรงนี้เขาก็จะยุบตัวลงไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้อยู่ในคำสั่งก็เรียกคำสั่ง Smart Dimension ใหม่โดยการคลิกไปครั้งนึงครับคลิกไปที่ Smart Dimension แล้วก็ไปคลิกที่เส้นด้านล่างแล้วก็ไปคลิกที่เส้นด้านบนครับเลื่อนไปทางด้านขวามือเลื่อนไปทางด้านขวามือตำแหน่งที่ว่างคลิกครับคลิกเสร็จแล้วก็จะมีกล่องครับเช็คบ็อกซ์ขึ้นมาให้รับค่าก็ใส่ไป100ครับใส่ไป100ครับตรงนี้ครับใส่ตรงนี้เป็น100ครับใส่ไป100ครับอะไรนะครับฮะไม่ต้องครับใส่เลข100เลยครับอะไรนะเวลามันจะอะไรนะเวลาจะลบเส้นลบเส้นไหนเดี๋ยวยังไม่ถึงขั้นตอนนั้นอย่าพาทำใส่ตรงนี้100ก่อนใส่100แล้วกดโอเคไปก่อนกดโอเคไปโอเคก็จะได้ข้างล่างเป็น130ตรงนี้เป็น100เอาให้ได้ขนาดตามนี้ก่อนให้ได้ขนาดตามนี้ก่อนข้างล่างเป็น130แล้วก็ตรงนี้เป็น100จากนั้นก็คลิกที่ปุ่มโอเคจบคำสั่ง Smart Dimension สังเกตเห็นว่าเส้นตอนนี้เป็นเส้นสีดำทั้งหมดเป็นไหมครับสีดำทั้งหมดไหมฮะก่อนหน้านี้จะมีเส้นสีน้ำเงินตรงไหนที่เป็นเส้นสีน้ำเงินหรือเส้นสีฟ้านั่นคือหมายความว่าเรายังกำหนดขนาดไม่เสร็จหรือไม่สมบูรณ์เข้าใจไหมฮะแต่ถ้าเป็นเส้นสีดำทั้งหมดเนี่ยหมายความว่าเรากำหนดขนาดเสร็จแล้วแล้วก็สมบูรณ์แล้วข้างล่างจะขึ้นคำว่า fully defined หมายความว่ากำหนดขนาดสมบูรณ์เรียบร้อยครับfully define โอเคครับขั้นตอนต่อไปเราจะมาตัดแต่งเหมือนกับใน AutoCAD เลยทำ2มิติเหมือนกับใน AutoCAD เลยตัดเส้นคำสั่งอะไรนะคำสั่งอะไร trim ในนี้ก็เป็น trim เหมือนกันครับเรียกคำสั่ง trim ครับแต่ตรงนี้เป็นคำสั่ง trim entity มาดูว่าอยู่ตรงไหนครับเรียกคำสั่ง trim ก็ยังคงอยู่ในคำสั่ง อยู่ใน command manager ที่ชื่อว่า sketch และเรียกคำสั่ง trim อยู่นี่ครับเนี่ยครับ trim entity เห็นไหมฮะหรือไอคอนตรงนี้อันเดียวกันถ้าเป็นอยู่เมนูบาร์ก็ insert แล้วก็เดี๋ยวดูนิดนึงอาจารย์ขอหาก่อนไม่ค่อยได้เรียกคำสั่งผ่านทางด้านเมนูบาร์เท่าไหร่โปรแกรมนี้นะครับนิดนึง sheet metal view tool อยู่นี่ครับถ้าเป็นเมนูบาร์จะอยู่ที่เมนู Tool แล้วก็ Sketch Tool แล้วก็ Trim อยู่นี่เรียกคำสั่ง Trim จากนั้นก็จะมีครับ Option นะครับคำสั่ง Trim Manager Active ทางด้านซ้ายก็จะมีออปชันให้เราเลือกทั้งหมด5ตัวมี Power Trim แล้วก็มี Corner แล้วก็ Trim Away Inside แล้วก็ Trim Away Outside ตอนนี้ให้เราเลือกครับ Trim to Closest เลือกคำว่า Trim to Closest ครับคลิกลงไปตรงคำว่า Trim to Closest คลิกตรงคำว่า Trim to Closest ครับคลิกลงไปพอเราเลือก Trim to Closest เสร็จแล้วปุ๊บก็ตัดเส้นครับตัดเส้นที่1ครับคลิกเส้นที่1ครับเส้นนี้ครับเลือกตัวสุดท้ายครับ Trim to Closestเลือกออปชัน trim to closest ตัวนี้ครับตัวสุดท้ายจากนั้นคลิกตัดเส้น
เส้นนี้เป็นเส้นที่หนึ่งแล้วเขาจะถามว่าต้องการตัดใช่ไหมตอบ yes ไปเลยครับตัดเส้นที่สามตัดเส้นที่สี่อย่างนี้ครับจะเหลือแค่นี้ครับฮะเอาใหม่นะตอนนี้เป็นอย่างนี้อยู่นะเรียกคำสั่ง trim เรียบร้อยแล้วก็เลือก option trim to coset โอเคไหมตัดเส้นตรงนี้ครับเส้นนี้ครับเนี่ยคลิกลงไปที่ตรงนี้เลยมันจะตัดให้แล้วก็จะมีเมนู active ขึ้นมาปุ๊บก็ตอบ yes ไปนะครับตอบ yes เขาจะตัดแล้วก็ไปคลิกเส้นด้านบนตอบ yes อีกเหมือนเดิมคลิกที่เส้นด้านล่างตรงนี้ครับตอบ yes คลิกที่เส้นขวามือตอบ yes จบเลยโอเคไหมครับโอเคไหมจบคำสั่ง trim โดยการคลิกที่ปุ่มโอเคครับคลิกที่ปุ่มโอเคจบคำสั่ง trim อาจารย์เลือก drag ครับ drag กำหนดขนาดเส้นกำหนดขนาดลงมาเพื่อให้เรามองภาพได้อย่างชัดเจนนะครับอย่างนี้โอเคไหมครับโอเคไหมครับโอเคไหมโอเคนะครับตอนนี้สเก็ตสองมิติของเราเรียบร้อยหรือยังครับถ้ามองดูเรียบร้อยยังเหมือนกับรูปเริ่มต้นหรือยังเหมือนหรือยังครับเหมือนหรือยังสองมิติของเราเป็นรูปนี้หรือยังเป็นหรือยังครับเป็นหรือยังเป็นแล้วเนาะเพราะงั้นเมื่อสเก็ตสองมิติที่เราได้ทำเนี่ยตอนนี้มันได้รูปร่างรูปทรงนะครับรูปทรงตามที่เราต้องการหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าโปรไฟล์ถูกต้องแล้วนะครับมันถูกต้องแล้วนะครับเราก็ไปเรียกคำสั่ง exit sketch นะครับเรียกคำสั่ง exit sketch โดยการคลิกลงไปที่ปุ่มนี้ครับ exit sketch คลิกลงไปครับ exit sketch คลิกลงไปที่ command manager ด้านซ้ายมือสุด exit sketch ปุ๊บของคุณจะ active คำactive เมนูของคำว่า extrude board ขึ้นมาแต่ถ้าของใครไม่ขึ้นก็มาคลิกเหมือนของอาจารย์ครับคลิกที่ extrude board จากนั้นไปคลิกที่ sketch ครับเนี่ยจะขึ้นมาอย่างนี้ขึ้นมาไหมครับเห็นไหมครับฮะexit sketch ไปหรือยังครับตอนนี้ exit sketch ไปหรือยัง exit sketch หรือยัง exit แล้วนะแล้วขึ้นเป็น sketch อย่างนี้ไหมหรือว่ามันเข้าไปในคำสั่ง extrude board เลยเข้าไหมครับถ้าเข้าในคำสั่ง extrude board เขาจะขึ้นแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยครับจะขึ้นแบบนี้ขึ้นมาขึ้นไหมครับขึ้นแบบนี้ไหมโอเคถ้าขึ้นแบบนี้สิ่งต่อไปครับตอนนี้เรากำลังอยู่ในคำสั่ง extrude board ซึ่งคำสั่งนี้เราได้เรียกไว้ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วนะครับโอเคไหมฮะตอนนี้สิ่งที่เราจะต้องใส่ให้กับตัวโปรแกรมนะครับก็คือเป็นการกำหนดความลึกนะครับความลึกนะครับในที่นี้ความลึกที่อาจารย์กำหนดในตัวโปรแกรมในตัวอย่างนี้นะครับให้ความลึกเดี๋ยวแป๊บหนึ่งดูตัวเลขก่อนจำไม่ได้นะครับ ให้ความลึกไปเท่ากับ100ครับใส่ค่า100เข้าไปในช่อง dev นะครับใส่ตรงนี้ครับเป็น100ครับใส่ตรงนี้เป็น100นี่ครับใส่ตรงนี้ครับ dev ตรงนี้เป็น100แล้วก็ให้แน่ใจว่าตัวเลือก end condition ตรงนี้เป็นคำว่า blind แปลว่าเพิ่มความลึกแบบกำหนดขนาดโอเคไหมครับใส่ตรงนี้เป็น100ใส่100เสร็จกดปุ่มโอเคหรือกดปุ่มสีเขียวด้านบนปุ๊บจบคำสั่งการขึ้นรูป3มิติด้วยคำสั่ง extrude board base ครับได้ชิ้นงาน3มิติมาเลยครับตรวจสอบความถูกต้องโดยการโรเตทความถูกต้องก็คือกดลูกกลิ้งครับกดลูกกลิ้งเมาส์ตรงกลางครับกดลูกกลิ้งค้างไว้ครับกดค้างไว้แล้วลองหมุนตรวจสอบดูครับกดลูกกลิ้งตรงกลางค้างไว้หมุนตรวจสอบครับกดปุ่มตัว i ปรับภาพเป็น isometric กดปุ่มตัว t เป็น topกดปุ่มตัว F เป็นฟอนต์กดปุ่มตัว L นะครับเป็น Left กดปุ่มตัว R เป็น Right Isometric อย่างนี้ครับตรวจสอบความถูกต้องหรือ Rotate อย่างนี้ครับตามที่เราได้เคยกำหนดใน
คำสั่งกำหนดแป้นคีย์บอร์ดไปนะครับแล้วที่ Command Manager ครับ Command Manager ก็จะรายงานเราบอกว่าฟีเจอร์แรกนะครับคือฟีเจอร์ Extrude Board Base เห็นไหมฮะขึ้นไหมขึ้นไหมครับ Extrude Board Base เห็นไหมครับทีนี้เราลองคลิกลงไปตรงลูกศรครับลูกศรที่อยู่ข้างๆตรงนี้ครับเนี่ยลูกศรที่อยู่ข้างๆตรงนี้เนี่ยครับคลิกลงไปปุ๊บก็จะเห็นว่านี่นะครับคลิกตรงนี้คลิกตรงลูกศรเนี่ยก็จะเห็นว่าจะปรากฏว่าสเก็ตนะครับสเก็ตที่อยู่ข้างในฟีเจอร์ Extrude Board Base เมื่อเราไปคลิกครับคลิกตรงคำว่าสเก็ตเขาก็จะพรีวิวให้เราดูครับว่าเนี่ยนี่คือสเก็ต2มิติที่เราได้สเก็ตไปรูปร่างแบบนี้ครับนี่ครับจากนั้นเราก็ Extrude Board Base เพิ่มความลึกมาทั้งนั้นนี้เท่ากับเท่าไหร่นะเมื่อกี้100ใช่ไหมถูกไหมครับโอเคไหมครับง่ายนิดเดียวครับต่อไปครับมาลองเซฟครับเซฟ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 คลิกที่ปุ่มเซฟครับแล้วจากนั้นตั้งชื่อครับตั้งชื่อนะครับเป็นพิก15นะครับลองครับคลิกที่ปุ่มเซฟครับคลิกที่ปุ่มเซฟ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 ปุ๊บโปรแกรมเขาก็จะไปยังตำแหน่งที่เราต้องการจะเก็บนะครับในที่นี้สมมุติว่าอาจารย์เอาเก็บไว้ที่ document เก็บไว้ที่ตำแหน่ง document document นะครับเก็บที่ตำแหน่ง document แล้วก็ตั้งชื่อครับพิก PIC ขีด15สังเกตดูว่าในโปรแกรม AutoCAD เนี่ยไฟล์นะครับตรงคำว่า save as type ตรงนี้เขาจะเลือกชนิดของไฟล์ให้เราอัตโนมัติครับถ้าเป็นไฟล์ part นะครับนามสกุลเขาจะเป็น PRT หรือว่า SLD PRT อันเดียวกันครับ PRT ก็ย่อมาจากคำว่า part นะครับแต่พอเป็น SLD PRT ก็คือย่อมาจากคำว่า solid part นั่นเองอันเดียวกันครับโอเคไหมนะครับข้างบนก็จะเป็นชื่อไฟล์เรานะครับชื่อไฟล์ส่วนนามสกุลโปรแกรมเขาเลือกให้เรานะครับเขาเลือกให้เราหรือเราจะเปลี่ยนเป็นไฟล์ชนิดอื่นก็ได้ก็แล้วแต่ในที่นี้ให้เลือกเป็นพาร์ทนี่แหละนะครับ PRT กดปุ่มเซฟครับโอเคพอเราเซฟเสร็จปุ๊บจะสังเกตเห็นว่าด้านบนครับเขาจะโชว์คำว่าพิกขีด15ทันทีโอเคไหมครับโอเคไหมครับโอเคไหมครับโอเคเนาะโอเคครับมีใครมีข้อสงสัยสำหรับในการใช้โปรแกรม SolidWorks เขียนพาร์ท3มิติรูปแรกนี้บ้างยกมือยกมือไม่มีใครยกมือแสดงว่าทำได้กันทุกคนนะครับทำได้กันทุกคนเสร็จแล้วทีนี้อาจารย์ก็ได้พยายามที่จะสรุปครับสรุปไว้ทิ้งท้ายไว้ว่าการที่เราจะเลือกใช้ Extrude Board Base นั้นจะต้องเป็นรูปทรงที่เป็นลักษณะไหนนะลักษณะไหนรูปทรงต้องเป็นยังไงรูปทรงเป็นไงนะคงที่ตลอดความลึกใช่ไหมใช่ไหมถูกไหมแล้วถ้ารูปมันเป็นอย่างนี้ล่ะถ้ารูปมันเป็นอย่างนี้ล่ะเราจะสเก็ตด้านไหนระหว่างด้านนี้อันนี้ให้เป็นฟอนต์ตรงนี้เป็นไรท์ตรงนี้เป็นท็อปจะสเก็ตจากด้านไหนครับด้านไหนฟอนต์ใช่ไหมฮะเพราะว่าถ้าสเก็ตด้านฟอนต์ปุ๊บเนี่ยพอเราเพิ่มความลึกไปด้านนี้ปุ๊บก็คือมันก็จะได้รูปทรง3มิติมาเลยใช่ไหมแต่ถ้าเราไปสเก็ตด้านไรท์ถามว่าทำได้ไหมได้แต่มันหลายขั้นตอนใช่ไหมโอเคเนาะโอเคครับเพราะงั้นการที่เราจะขึ้นรูปชิ้นงานได้อย่างรวดเร็วมันอยู่ที่เราเลือกด้านที่เราสเก็ตนะครับว่าเราเลือกด้านที่มันครอบคลุมรูปทรงทั้งหมดได้ถูกต้องหรือเปล่านะครับถ้าเราเลือกได้ถูกต้องมันก็ใช้เวลาเร็วนะครับใช้เวลาน้อยนะครับโอเคครับนี่ก็คือคำสั่งแรกเรียกว่า extrude board base เราก็ได้เซฟชิ้นงานไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเซฟแล้วนะมาดูคำสั่งตัวที่2ครับ revolve boss base ก่อนอื่นเดี๋ยวมีแบบฝึกหัดให้ทำนะครับซึ่งอาจารย์ได้โพสต์ไว้เรียบร้อยแล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวเราไปทำสุดท้ายทีเดียวเลยนะครับซึ่งนี่ครับคำสั่งทั้งหมดที่อาจารย์จะพาเขียนเนี่ยครับ
รูปนี้เขียนไปแล้วใช่ไหมต่อไปเขียนรูปนี้แล้วก็เขียนรูปนี้แล้วก็รูปนี้รูปนี้รูปนี้นะครับแล้วก็ให้เราทดสอบเขียนอีกครั้งหนึ่งครับโดยนะครับก็คือเพิ่มขนาดขึ้นเป็น2เท่า2เท่าหมายความว่าเมื่อกี้ตรงนี้อาจารย์ให้ยาวเท่าไหร่นะด้านนี้101ก็เพิ่มขึ้นเป็น200ตรงนี้ยาว130ก็กลายไปเป็น260อย่างนี้โอเคไหมครับก็คือเป็นการทวนสอบความเข้าใจนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวโพสต์ไปเรียบร้อยแล้วแหละแต่เดี๋ยวจะพาเขียนไปก่อนโอเคนะอ้าวต่อมา revolve ก็รูปนี้แหละครับ revolve ต่างจาก extrude board base ครับถ้าเป็น extrude board base เมื่อกี้เนี่ยอย่างที่ได้บอกไปแล้วว่ารูปทรงถ้ามันเป็นนะครับลักษณะ symmetry ก็คือสมมาตรตลอดความลึกใช้ extrude board base แต่อย่างนี้ครับถามว่าใช้ extrude board base ได้ไหมถามว่าได้ไหมได้ไหมฮะมันไม่ได้นะเนี่ยไม่ได้เพราะว่าอะไร extrude ครั้งที่1ได้วงกลมลงมาตรงนี้แล้วก็มา extrude แล้วก็สร้างวงกลมอีกรอบหนึ่งแล้ว extrude ลงมาอย่างนี้แต่พอมาช่วงนี้เนี่ยครับเนี่ยช่วงตรงนี้มันเรียวมันโค้งมันไม่ได้เป็นรูปทรงคงที่มาตลอดโอเคไหมถ้าแบบนี้มันต้องเป็นตัวนี้ครับ revolve boss base ครับลองมาดูครับถ้าเราสเก็ตอย่างนี้ครับมองว่าอันนี้คือครึ่งเดียวครึ่งหนึ่งครับสเก็ตมันแค่ซีกเดียวอย่างนี้สเก็ตแค่ซีกเดียวสเก็ตซีกเดียวอย่างนี้เสร็จแล้วหมุนรอบแกนครับได้มาเป็นรูปนี้เลยโอเคไหมโอเคไหมแบบนี้ครับเรียกว่า revolve board base คือการสมมาตรรอบแกนนะครับแต่ว่าเมื่อสักครู่ก็คือสมมาตรตลอดความลึกหรือตลอดทั้งแกนแต่อันนี้ก็คือสมมาตรโดยการหมุนรอบแกนครับโอเคนะมาดูครับปิดโปรแกรมปิดไฟล์นี้ไปครับคลิกคำสั่ง close แล้วถ้าของใครยังไม่เซฟก็เลือกคำว่า save all แล้วก็จะกลับเข้ามาที่หน้าต่างตัวโปรแกรมที่ยังไม่ได้เรียกไฟล์ใหม่นะครับเรียกคำสั่ง new ก็คลิกที่คำสั่ง new ครับ new คลิกที่คำสั่ง new แล้วก็เลือกตัวไหนนะ3ตัวนี้มี part assembly แล้วก็ drawing เลือกตัวไหนครับเลือก part แล้วก็กดโอเคได้เลยครับกดโอเคตั้งระบบหน่วยจำได้ไหมทำไงคลิกที่ปุ่ม Option ครับคลิกที่ปุ่ม Option เสร็จแล้วก็คลิกที่แท็บ Document Property คลิกที่แท็บ Document Property แล้วก็คลิกที่แท็บ Unit คลิกที่แท็บ Unit แล้วก็เลือก Millimeter กรัม Second โอเคไหมครับโอเคไหมโอเคนะครับจากนั้นคลิกที่ปุ่มโอเคเรียบร้อยเริ่มเลยครับตอนนี้เมื่อกี้อาจารย์พาทำตรงนี้ไปแล้วนะเรียบร้อยนะโอเคเหมือนเดิมครับเราก็จะทำการสเก็ตนะครับโดยนะครับถ้าดูจากรูปแล้วเนี่ยจากรูปเมื่อกี้เนี่ยอาจารย์ให้ด้านนี้เป็นด้านหน้าเราสเก็ตจากด้านหน้านะครับด้านหน้าแล้วก็เขียนรูปทรงตามที่ปรากฏนะครับในภาพที่ 1.16 ขอไข่นะครับมาดูเรียกไปที่ feature font ครับคลิกไปที่ feature font คลิกไปที่ font plane คลิกไปที่ font plane แล้วก็เรียก feature revolve boss base เรียก revolve boss base พอเรียก revolve boss base font plane ก็จะปรับนะครับระนาบมาให้ตั้งฉากกับสายตาเราครับขั้นตอนนี้ใครยังไม่เสร็จยกมือรอเพื่อนหน่อยใครยังไม่เสร็จยกมือเลยนะครับเดี๋ยวรอโอเคไหมเรียบร้อยยังเรียบร้อยนะมาไปกันต่อจากนั้นเขียนเส้นใช้คำสั่งอะไรนะใช้คำสั่งอะไรคำสั่งอะไรลายทีนี้พอมาตัวอย่างนี้อาจารย์ก็จะค่อนข้างเร็วขึ้นแล้วเพราะว่ามันจะเป็นการสเก็ต2มิติซึ่งเราเคยทำใน AutoCAD แล้ว
ราะงั้นอาจารย์จะเขียนรูปทรงเลยครับจะเขียนรูปทรงออกมาให้เราเลยนะครับเขียนรูปทรงเป็นตามนี้เลยครับเขียนรูปทรงตามนี้เลยนะครับแล้วอาจารย์จะกําหนดขนาดลองมาดูนะครับเนี่ยครับตามนี้ลองดูนะฮะเนี่ยจะสเก็ตออกมารูปทรงนี้เลยครับเนี่ยแล้วกําหนดขนาดตามที่โชว์ในนี้ลองดูซิว่าถ้าใครทําถ้าใครสามารถทําไปพร้อมอาจารย์ได้ก็ทําไปเลยครับลองดูครับใช้คําสั่งลายแล้วอาจารย์ก็สเก็ตขึ้นไปข้างบนครับสเก็ตขึ้นไปข้างบนสเก็ตมาด้านขวาสเก็ตลงด้านล่างสเก็ตด้านขวาสเก็ตลงด้านล่างอย่างนี้ครับอะใช่ใช่ครับใช้จุดออริจินที่กึ่งกลางนี้ครับสเก็ตอย่างนี้ก่อนครับนี่ครับลองดูครับยังไม่ต้องกำหนดขนาดยังไม่ต้องกำหนดขนาดเดี๋ยวกำหนดขนาดทีหลังเดี๋ยวกำหนดขนาดทีหลังโอเคไหมเรียบร้อยไหมจากนั้นทำส่วนโค้งครับโดยใช้คำสั่งนี่ครับอยู่ตรงนี้นะฮะ tangent arc tangent arc อยู่ตรงนี้ครับ tangent arc นี่ครับ tangent arc อยู่ตรงนี้ครับคำสั่งเขียนส่วนโค้งครับ tangent arc โอเคไหมครับคลิกที่คำสั่ง tangent arc ปุ๊บจากนั้นใช้จุดend point ตรงนี้เป็นจุด start point แล้วก็เขียนส่วนโค้งครับเขียนส่วนโค้งมานะครับให้แน่ใจครับว่านะครับเส้นมันตรงนะครับปลายเส้นตรงนี้ตรงกับจุด origin เมื่อมันตรงเสร็จแล้วมันก็จะมีเส้นประจุด active ขึ้นมาอย่างนี้ครับถ้ามันตรงแล้วก็คลิกเลยครับคลิกเลยคลิกเลยปุ๊บแล้วก็ใช้คำสั่ง line ครับใช้คำสั่ง line เชื่อมต่อเส้นเชื่อมต่อเส้นอย่างนี้ครับลองดูครับวิธีการจบคำสั่งก็คือกดปุ่ม Escape นะครับกดปุ่ม Escape ก็จะเป็นการจบคำสั่งเรียบร้อยไหมครับของใครยังไม่ได้ยกมือยกมือเลยโอเคถ้าได้แล้วกำหนดขนาดครับกำหนดขนาดตามนี้ความยาวตรงนี้85อาจารย์ก็ใช้คำสั่ง Smart Dimension แล้วก็คลิกที่เส้นด้านล่างไปจนถึงด้านบนแล้วก็คลิกวางกล่องรับค่า Active ขึ้นมาใส่ค่าเป็น85ครับอย่างนี้ครับนี่ครับตรงนี้นี่ใส่เป็น85ครับกดโอเคจากนั้นครับตรงนี้8ครับ8ก็คือคลิกที่เส้นซ้ายแล้วก็ขวาใส่ตรงนี้เป็น8แล้วก็ยาวตรงนี้10 10ก็คือคลิกที่เส้นบนมาจนถึงเส้นนี้ตรงนี้ใส่เป็น10แล้วก็ตรงนี้8 8ก็คือคลิกที่เส้นนี้มาเลยครับตรงนี้เป็น8โอเคจากนั้นส่วนโค้งด้านล่างตรงนี้เป็น8ก็คลิกลงไปให้เป็น8อย่างนี้ครับส่วนโค้งตรงนี้เท่ากับ240ก็คลิกส่วนโค้งแล้วก็ใส่ค่า240นี่ครับจะได้อย่างนี้มาทศนิยม2ตัวดูเหมือนมันเยอะไปปรับทศนิยมหน่อยโดยการคลิกไปที่ออปชันครับคลิกไปที่ออปชันคลิกไปที่ออปชันออปชันprimary ตัวนี้ครับ primary precision primary precision ปรับตรงนี้เป็น non ปรับตรงนี้เป็น non เลยครับ non กดโอเคดูซิโอเคก็จะได้เลขตัวเดียวมาเลขเต็มๆมา
โอเคไหมครับของใครยังไม่เสร็จยกมือยกมือเลยเสร็จหมดนะเสร็จหมดนะเสร็จหมดนะไปต่อได้ไหมไปต่อเลยได้ไหม exit sketch ออกไปครับพอเรา exit sketch feature revolve board base เขาก็จะ active ขึ้นมาครับเขาจะให้เราใส่แกนที่ต้องการหมุนรอบครับมาดูคลิกที่ exit sketch ครับคลิกที่ exit sketchคลิกที่ exit sketch ได้เลยครับคลิกที่ exit sketch ปุ๊บ feature revolve board base ก็จะ active ขึ้นมาตรงนี้ครับตรงนี้ command manager ของ revolve board base จะ active ขึ้นมาแล้วเขาจะให้เราใส่ข้อมูลตรงนี้ครับก็คือ axis of revolution ก็คือแกนครับแกนที่ต้องการหมุนรอบแกนที่ต้องการหมุนรอบครับแกนที่ต้องการหมุนรอบก็ไปคลิกนะครับคลิกที่แกนนี้ครับแกนตรงกลางเนี่ยคลิกลงไปครับคลิกลงไปคลิกลงไปคลิกลงไปเลยครับคลิกลงไปเลยปุ๊บเขาจะ preview ให้เราดูจากนั้นคลิกที่ปุ่มโอเคจบเลยมันช่างง่ายจริงๆโอเคไหมครับเรียบร้อยครับเหมือนกันกับฟีเจอร์ Extrude Board Base นะครับเหมือนกันเลย Extrude กับ Revolve แล้วก็จะมีฟีเจอร์ตรงนี้ปรากฏ Revolve ขึ้นมาถ้าคลิกลงไปตรงลูกศรครับก็จะเห็นว่าก็จะมี Sketch ครับ Sketch โชว์ Preview ให้เราดูว่า Sketch ที่เราได้ Sketch 2 มิติไปรูปร่างเป็นยังไงนะครับแล้วก็ใน Sketch ก็จะโชว์ฟีเจอร์ Revolve ครอบไว้นะครับเพื่อให้เรารู้ว่าฟีเจอร์แรกชื่อ Revolve แล้วก็ขึ้นจากสเก็ตรูปร่างลักษณะเป็นเช่นไรนะครับตรวจสอบความถูกต้องโดยการกดลูกกลิ้งตรงกลางครับกดแล้วก็โรเตทดูครับโรเตทตรวจสอบความถูกต้องโรเตทความถูกต้องตรวจสอบโรเตทความถูกต้องดูครับปรับไปเป็นภาพ isometric view โดยการกดตัว i ครับตัว i บนแป้นคีย์บอร์ดปรับไปเป็น top view โดยการกดตัว t ครับแล้วก็ปรับไปเป็น front view โดยการกดตัว fRef view ด้วยกันกดตัว L Right view เป็นตัว R นะครับ Isometric เป็นตัว I ครับเรียบร้อยโอเคครับจากนั้นบันทึกไฟล์ครับชื่อว่า PIC 16ครับคลิกที่ปุ่ม Save ครับคลิกที่ปุ่ม Save ฮะตอนนี้เป็นรูปนี้หรือยังอ้าวตอนนี้เป็นสเก็ตอย่างนี้หรือยังนี่เหรอเลขนี้เลขนี้ก็เรียก smart dimension แล้วไปคลิกตรงเส้นเลยครับคลิกตรงเส้นเนี่ยแล้วก็เอามาวางอย่างนี้ครับแล้วก็ใส่ค่า8เข้าไปแค่นั้นเองฮะก็ไปคลิกที่ส่วนโค้งได้เลยครับสมมติอาจารย์จะลบออกก็ไปคลิกที่ส่วนโค้งครับแล้วก็คลิกวางแล้วก็ใส่ค่า240แค่นั้นเองครับเนี่ยได้ไหมครับตรงไหนไม่ทันอีกครับยกมือเลยทันแล้วนะโอเคเมื่อเรากำหนดสเก็ตเสร็จแล้วสังเกตดูว่าสเก็ตของเราจะต้องเปลี่ยนเป็นสีดำนะครับเส้นจะเปลี่ยนเป็นสีดำแล้วก็ข้างล่างครับจะขึ้นคำว่า fully defined จะขึ้นคำว่า fully defined แล้วจากนั้นก็คลิกที่ปุ่ม exit sketch ครับ exit sketch ปุ๊บ feature revolve ก็จะ active ขึ้นมาครับ feature revolve active ขึ้นมาเพื่อที่จะให้เราใส่แกนครับว่าเราต้องการหมุนรอบแกนไหนนะครับเขาจะให้เราใส่แกนครับ active ขึ้นมาอย่างนี้ไหมขึ้นไหมขึ้นไหมครับขึ้นไหมครับเครื่องไหนไม่ขึ้นยกมือเลยเครื่องไหนไม่ขึ้นยกมือแสดงว่าขึ้นหมดนะแล้วก็ให้แน่ใจว่านะครับตอนนี้สีแถบสีฟ้าอยู่ในนะครับช่องคำว่า axis of revolution นะครับก็จากนั้นก็คลิกไปที่แกนนี้ครับแกนนี้คลิกไปที่แกนกลางพอคลิกที่แกนกลางปุ๊บเขาจะ preview ผลลัพธ์รูปให้เราดูครับอย่างนี้จากนั้นก็กดปุ่มโอเคครับกดปุ่มโอเคโอเคจบเลยเรียบร้อยOkay.
โอเคไหมครับโอเคไหมครับจากนั้นกดปุ่มเซฟครับเซฟเซฟแล้วก็ตั้งชื่อครับเป็น PIC-16 ครับตั้งชื่อเป็นชื่อนี้ครับกดปุ่มเซฟครับเซฟเซฟโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยไหมครับ เรียบร้อยไหมครับฮะใส่อะไรนะข้างในยังไม่เสร็จยกมือ โอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยที่รูปนี้กันเลยนะครับรูปนี้นะครับก็จะไม่เหมือนกับ2รูปเมื่อสักครู่นะครับรูปนี้เนี่ยถ้าเราใช้ extrude bond base มันก็ extrude ขึ้นมาได้แค่ถึงบริเวณตรงนี้มันทำโครงนี้ไม่ได้แต่ถ้า revolve ก็เหมือนกันก็หมุนรอบแกนก็ได้แค่ซี่เดียวมันทำแบบคงงี้ไม่ได้ชิ้นงานอย่างนี้มันเปรียบเสมือนว่าเราเอาเหล็กเส้นสักเส้นหนึ่งยาวๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มาดัดโค้งลงมานะครับเป็นอย่างนี้แต่ว่าในโปรแกรมเนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องไปทำเป็นเส้นตรงก่อนแล้วค่อยมาดัดโค้งไม่จำเป็นนะครับมันมีคำสั่งนะครับที่เรียกว่า sweep boss base สามารถช่วยเราได้นะครับใช้ sweep boss base ได้ sweep boss base เนี่ยนะครับเราจะต้องสเก็ตอยู่2ตัวด้วยกันตัวนึงเรียกว่า profile ก็คือรูปร่างของรูปที่เราต้องการเขียนเนี่ยอย่างเงี้ยรูปนี้มันเป็นทรงกลมนะครับเสร็จแล้ว path file ก็คือเส้นทางของรูปทรงนั้นต้องการที่จะให้ไปยังไงนะครับก็จะต้องสเก็ต path file ขึ้นมานะครับมาดูเลยนะครับเริ่มต้นกันนะฮะ
ปิดไฟล์ไปนะครับปิดไฟล์เดิมไปนะครับของใครที่เสร็จแล้วก็ปิดไปเลยนะครับปิดไปเลยปิดไปเลยครับปิดไปเลยโอเคปิดไปเลยแล้วก็เรียกคำสั่ง new ครับ new 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 จากนั้นก็เลือกตัวไหนครับ path เลือก path เหมือนเดิมครับเลือก path เลือก path เลือก path แล้วกดโอเคโอเคครับตั้งระบบหน่วยระบบหน่วยไปที่ option แล้วก็เลือก document property the unit แล้วก็เลือก millimeter ครับกดโอเคครับโอเคตั้งระบบหน่วยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นะครับเลือกนะครับเลือกลงไปที่ท็อปเพลนเพราะว่าตัวโปรไฟล์เนี่ยเราจะสเก็ตผ่านบนระนาบท็อปเพลนนะครับแล้วก็เลยเลือกที่ท็อปเพลนนะครับเลือกท็อปเพลนเรียกคำสั่งนะครับ circle เพื่อที่เปิดสเก็ตกรอบนะครับเลือกไปที่ท็อปเพลนครับคลิกลงไปที่ท็อปเพลนคลิกลงไปที่ท็อปเพลนครับคลิกลงไปที่ท็อปเพลนคลิกลงไปที่ท็อปเพลนคลิกไปที่ท็อปเพลนแล้วก็คลิกไปที่แท็บสเก็ตแล้วก็เรียกคำสั่ง circle circle เรียกคำสั่ง circle circle แล้วก็ใช้จุดศูนย์กลางครับจุดศูนย์กลาง circle อยู่ที่จุด origin เขียนวงกลมครับโดยการประมาณเลยครับประมาณรัศมีสักค่าก็ได้ครับสักค่าก็ได้อย่างนี้ครับ circle จากนั้นครับใช้คำสั่ง smart dimension กำหนดขนาด diameter วงกลมเท่ากับ5ครับใช้คำสั่ง smart dimension กำหนดขนาดทรงกลมเท่ากับ5โอเคอย่างนี้ฮะตั้งระบบหน่วยใหม่ของอาจารย์เป็น 0.00 อาจารย์ก็ตั้งใหม่ครับคลิกที่ option แล้วก็ไปที่แท็บ document property dimension document property dimension ตรงภายใต้คำว่า primary precision ตรงนี้เลือกเป็น none ครับ primary precision ตรงนี้เลือกเป็น none กดโอเคก็จะได้ตัวเลขมาตัวเดียวครับฮะคลิกที่แท็บออปชันครับคลิกที่แท็บออปชันออปชันแล้วก็ document property document property แล้วก็คลิกที่แท็บ dimension ครับ dimension dimension แล้วก็ภายใต้คำว่า precision primary precision ก็เลือกคำว่า none เลือกคำว่า none primary precision เลือกคำว่า none โอเคไหมโอเคนะกดโอเคทศนิยมก็จะหายไปเหลือแค่เลขจำนวนเต็มครับอย่างนี้โอเคครับขั้นตอนต่อไปครับคลิกที่ปุ่ม Exit Sketch เพื่อที่จบสเก็ตแรกครับเราก็จะเห็นว่าวงกลมก็จะอยู่บนระนาบ Top Plane นะครับลองดูครับคลิกที่แท็บ Exit Sketch ปุ๊บปรับภาพไปเป็น Isometric View โดยการกดปุ่มตัว I ครับแล้วก็ Zoom In Zoom Out ดูครับ Zoom In Zoom Out แล้วไปคลิกที่แท็บ Top Plane ครับเนี่ยก็จะเห็นวงกลมเห็นไหมฮะวงกลมเราจะอยู่ตรงตำแหน่งศูนย์กลางของระนาบท็อปเพนพอดีตรงนี้ครับเนี่ยเห็นวงกลมเราไหมเห็นไหมเห็นนะครับเห็นไหมครับก็จะเห็นว่ามีวงกลมอยู่ตรงกลางของระนาบท็อปเพนพอดีโอเคไหมครับโอเคไหมครับของใครไม่ได้ยกมือโอเคนะโอเคจากนั้นครับเราก็คลิกลงไปที่ระนาบท็อปเพลนอีกเหมือนเดิมแล้วครับแล้วเรียกคำสั่ง 3D sketch นะครับมาดูทำไงคลิกลงไปที่ระนาบท็อปเพลนครับให้แน่ใจว่าตอนนี้เราได้เลือกไว้ที่ระนาบท็อปเพลน
สังเกตเห็นว่าเมื่อเราเลือกไปแล้วปุ๊บเนี่ยก็จะมีระนาบท็อปเพลนนะครับโชว์พรีวิวขึ้นมาเป็นเส้นสีฟ้านะครับแล้วก็ไปที่แท็บสเก็ตครับให้แน่ใจว่าอยู่ที่แท็บสเก็ตนะครับให้แน่ใจว่าอยู่ที่แท็บสเก็ตแล้วก็คลิกลงไปที่เมนูย่อยตรงนี้แล้วเลือกครับเลือกคำสั่ง 3D sketch 3D sketch 3D sketch เรียกคำสั่ง 3D sketch ครับเรียกคำสั่ง 3D sketch 3D sketch เรียก 3D sketch 3D sketch ปุ๊บได้ไหมได้นะจากนั้นครับไปเรียกคำสั่งline ครับเรียกคำสั่ง line แล้วก็สเก็ตเส้นแนวตั้งขึ้นไปใช้ความยาวประมาณสัก50ลองดูครับเรียกคำสั่ง line แล้วก็ใช้จุดนี้ครับเป็นจุด origin ครับจุดศูนย์กลางเป็นจุด origin คลิกลงไปครับพอเราคลิกลงไปเสร็จแล้วปุ๊บสังเกตเห็นว่านะครับสังเกตนะครับว่าระนาบนะครับระนาบโคออร์ดิเนตของเรายังอยู่ในระนาบนี้ครับ x กับ x กับ z อยู่ต้องเปลี่ยนระนาบครับวิธีการเปลี่ยนระนาบกดปุ่ม tab ครับกดแท็บครับพอเรากดแท็บเสร็จแล้วปุ๊บจะเห็นว่าเนี่ยครับระนาบก็จะมีลูกศรชี้ขึ้นตรงนี้แกนก็จะชี้ขึ้นอย่างนี้แล้วก็ไปที่ชี้ขวาเนี่ยครับให้อยู่ในอย่างนี้ครับพอเราเลื่อนเมาส์ขึ้นไปนะครับก็จะมีครับโพลาร์ดิสแตนซ์รายงานระยะดิสแตนซ์พร้อมกับมุมครับจะรายงานอย่างนี้ถ้าเราเปลี่ยนระนาบแล้วนะครับกดปุ่มแท็บนะครับกดปุ่มแท็บบนแป้นคีย์บอร์ดนะครับกดปุ่มแท็บบนแป้นคีย์บอร์ดนะครับเป็นการเปลี่ยนระนาบครับเลื่อนขึ้นด้านบนให้ได้ความยาวประมาณสัก50เนี่ยครับให้ได้ประมาณสัก50ครับ50เนี่ยครับอย่างของอาจารย์อยู่ที่53ก็ไม่เป็นไรครับได้ตัวเลขอยู่ที่ประมาณนี้แหละนะครับคลิกเลยครับคลิกจุดที่2โอเคพอเราคลิกเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นว่าก็จะมีระนาบนะครับโชว์ขึ้นมาเห็นไหมฮะระนาบไปแสดงที่จุดที่2นะครับจุดที่2มีระนาบแสดงจุดที่2โอเคไหมแล้วก็เปลี่ยนระนาบอีกครับโดยการกดปุ่มแท็บครับกดแท็บเหมือนเดิมกดแท็บปุ๊บระนาบตรงนี้ก็จะเปลี่ยนมาใหม่ครับเนี่ยระนาบโคออร์ดิเนตก็จะเปลี่ยนมาใหม่ครับเปลี่ยนมาตรงนี้เปลี่ยนมาใหม่เห็นไหมฮะระนาบเขาจะเปลี่ยนมาใหม่เลื่อนมาทางด้านระนาบในทิศทางของแกน x ครับก็ให้ได้ค่าอีกนั่นแหละครับประมาณสัก50อย่างของอาจารย์อยู่ที่52ก็ไม่เป็นไรครับเนี่ยครับคลิกเลยครับคลิกวางปุ๊บจากนั้นเลื่อนลงด้านล่างก็ให้ได้อีกประมาณสัก50ครับให้ได้สัก50คลิกวางโอเคกดปุ่ม s ครับจบคำสั่งเนี่ยครับสเก็ตให้ได้งี้ตรวจสอบความถูกต้องครับลองปรับภาพไปเป็นฟอนต์วิวครับฟอนต์วิวโดยการกดปุ่มตัว F ครับกดปุ่มตัว F รูปต้องเป็นอย่างนี้นะฮะรูปต้องเป็นอย่างนี้เหมือนประตูฟุตบอลเหมือนโกฟุตบอลเป็นไหมถ้าไม่เป็นแสดงว่าสเก็ตผิดนะครับวิธีการแก้นะครับถ้าไม่เป็นแสดงว่าผิดนะครับกดปุ่มตัว F นะครับกดปุ่มตัว F เป็นไหมถ้าไม่เป็นแก้ไขใหม่ครับถ้าไม่เป็นแก้ไขใหม่กดปุ่มตัว i เป็น isometric แล้วก็ลบครับวิธีการลบก็คือไปคลิกที่เส้นเราต้องการลบกดปุ่ม delete บนแป้นคีย์บอร์ดกดปุ่ม delete บนแป้นคีย์บอร์ดคลิกลงไปที่เส้นต้องการลบกดปุ่ม delete บนแป้นคีย์บอร์ดลบออกไปครับลบอย่างนี้ครับแล้วก็ให้แน่ใจว่าตอนนี้เนี่ยครับเนี่ยเราที่ feature manager design tree ต้องโชว์คำว่า 3D sketch เห็นไหมมีคำว่า 3D sketch มั้ยครับมีไหมของใครไม่มีถ้าของใครไม่มีไม่ถูกนะครับต้องมีสเก็ตตัวแรกตรงนี้นี่ก็คือเป็นสเก็ตวงกลมครับตัวนี้เป็นสเก็ตวงกลมแล้วก็ตัวนี้เป็น 3D สเก็ตที่เราจะสเก็ตเป็นเส้นทางของโปรไฟล์นะครับ 3D สเก็ตมีใช่ไหมใช้คำสั่ง line ใหม่ครับเรียกคำสั่ง line ใหม่ line แล้วก็ใช้จุด origin ครับเป็นจุด start point แล้วก็ให้แน่ใจครับว่าเนี่ยครับเคอร์เซอร์ของเราจะต้องเลื่อนขึ้นในด้านบนโดยการเนี่ยครับตอนนี้เนี่ยสังเกตดูว่าระนาบของเราเนี่ยมันยังอยู่ในระนาบนี้อยู่นะครับปรับระนาบนะครับโดยการกดปุ่มแท็บครับกดแท็บให้หัวลูกศรครับหัวลูกศรของระนาบเนี่ยมันอยู่ในทิศทางของชี้ขึ้นอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยครับให้มันขึ้นไปอย่างเงี้ยมันถึงจะถูกครับแล้วก็เลื่อนขึ้นไปให้ได้ค่าประมาณสัก50ให้ได้ค่าประมาณสัก50
ของอาจารย์เอา49 50ก็แล้วแต่ครับเนี่ยให้ได้50จากนั้นเลื่อนมาทางด้านขวามือให้ได้ค่าอีก50ครับแล้วก็เลื่อนลงด้านล่างอย่างนี้ครับเนี่ยครับกดปุ่ม Escape เพื่อจบคำสั่งปรับภาพไปเป็นฟอนต์วิวฟอนต์วิวตรวจสอบความถูกต้องฟอนต์วิวจะต้องเป็นอย่างนี้ครับฟอนต์วิวจะต้องเป็นแบบนี้ฟอนต์วิวจะต้องเป็นแบบนี้ฟอนต์วิวเป็นแบบนี้ได้ไหมได้นะท็อปวิวท็อปวิวกดตัวทีครับกดตัวทีท็อปวิวต้องเป็นแบบนี้ถูกไหมเป็นแบบนี้นะโอเคเลฟวิวกดตัว L กดตัว L กดตัว L ตัว L ต้องเป็นแบบนี้เป็นไหมโอเคอย่างเงี้ยถูกแล้วนะครับถ้าเป็นแบบนี้ถูกกดตัว I ครับเป็นไอโซเมตริกกดตัว I กดตัว I ต้องเป็นแบบนี้ถ้ากดตัว I โอเคนะโอเคนะครับถ้าอย่างเงี้ยคือถูกต้องนะครับอย่างเงี้ยคือถูกต้องกดตัว F ต้องเป็นแบบนี้กดตัว Top ต้องเป็นแบบนี้แล้วก็กดตัว L ต้องเป็นแบบนี้ครับกดตัว I ก็อยู่ในโหมดไอโซเมตริกลักษณะอย่างนี้นะครับต้องเป็นแบบนี้จากนั้นครับกำหนดขนาด50 50ตรงนี้70ครับใช้สมาร์ทไดเมนชันสมาร์ทไดเมนชันกำหนดขนาดตรงนี้เป็น50ครับแล้วก็ด้านนี้ก็เท่ากับ50เหมือนกันครับตรงนี้เป็น70ครับโอเคครับอย่างนี้กำหนดขนาดให้ได้แบบนี้ครับ70 50 50อย่างนี้ครับเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมครับเรียบร้อยไหมครับเครื่องไหนเครื่องไหนไม่ได้ยกมือยกมือเลยยกมือเลยครับเครื่องไหนไม่ได้ยกมือเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปดูให้แล้วต่อกันเลยนะครับก็พอได้รูปนี้เสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปก็เดี๋ยวเรามาลบมุมตรงนี้รัศมีเท่ากับ2นะครับคำสั่งที่ใช้ในการลบมุมก็คือ fillet เหมือนกันกับ AutoCAD เลยนะครับแต่ในนี้ใช้คำว่า fillet radius นะครับแล้วก็กำหนดค่า fillet radius ในนี้เท่ากับ10เรียกคำสั่ง fillet radius อยู่ตรงไหนเดี๋ยวหาแป๊บหนึ่งนะครับอยู่ตรงนี้นะครับ sketch fillet sketch fillet นะครับ sketch fillet เรียกคำสั่งsketch fillet sketch fillet ปุ๊บใส่ค่าตรงนี้เป็น10ครับเซตค่าตรงนี้เป็น10 fillet radius ตรงนี้เป็น10ใส่เป็น10เสร็จแล้วก็ไปชี้เมาส์ไปที่จุดมุมตรงนี้ครับเนี่ยชี้ไปปุ๊บเขาจะพรีวิวให้เราว่าผลลัพธ์ของการ fillet ตรงนี้ค่าตรงนี้จะมีค่าเท่ากับ10ตามที่เราได้เซตไว้นะครับใส่ค่าลงไปเท่ากับ10ครับโอเคนะฮะจากนั้นก็มาคลิกอีกด้านนึงครับด้านนี้ก็เหมือนกันครับจุดนี้จุดที่2ตรงนี้เป็นจุดที่1ครับเนี่ยโอเคไหมโอเคนะจากนั้นคลิกที่ปุ่มโอเคครับก็จะฟิลเลตให้เราอย่างนี้เลยแล้วก็คลิกที่ปุ่มโอเคครั้งหนึ่งครับโอเคก็จะฟิลเลตไปนะครับเรียบร้อยไหมครับเรียบร้อยไหมเรียบร้อยนะโอเคครับพอเราเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเราก็ exit sketch ออกไปเลยครับ exit sketch ตรงนี้ออกไปเลยโอเคคลิกที่ปุ่มลูกศรแล้วก็คลิกตรงคำว่า 3D sketch ตรงนี้จะเป็นการ exit sketch ออกไปปุ๊บสังเกตดูว่าใน feature manager design tree ด้านซ้ายจะมีอยู่2ตัวครับตัวนี้ตัวที่1เรียกว่า sketch ตัวนี้ตัวที่2 3D sketch ตัวนี้เอาไว้สำหรับทำ profile นะครับอาจารย์ขอเขียนตัวย่อแล้วกันตัว P ตัวนี้เป็น part file PPRO profile ต้องมี2ตัวนะครับจะมีสเก็ตอยู่2ตัวโอเคเนาะโอเคไหมโอเคไหมฮะโอเคนะครับจากนั้นคลิกไปที่แท็บ feature ครับคลิกไปที่แท็บ feature ค
คลิกไปที่แท็บฟีเจอร์คลิกไปที่แท็บฟีเจอร์เรียกคำสั่ง Sweep Boss Base ครับ Sweep Boss Base เรียกคำสั่ง Sweep Boss Base Sweep Boss Base เรียก Sweep Boss Base เสร็จปุ๊บสิ่งที่เราจะต้องใส่2 อย่างเมื่อสักครู่นี่แหละครับตรงนี้ตัวนี้คือ Profile ครับตัวนี้คือ Path File Path File คือเส้นของโค้งนี้ Profile คือเส้นด้านล่างไอ้วงกลมด้านล่างก็ให้แน่ใจว่าแท็บสีน้ำเงินแท็บสีฟ้านะครับถูกเลือกไว้ที่ด้านบนนะครับพอเราชี้เมาส์ไปปุ๊บจะมีอักษรครับ Active ขึ้นมานะครับ Profile เห็นไหมฮะให้ไปคลิกที่วงกลมครับเป็น Profile โอเคเขาก็จะไฮไลท์ให้เราว่าตรงนี้คือ Profile ดึงข้อมูลเข้ามาในนี้แล้วก็เขาก็จะกระโดดมาที่แท็บ Path File แล้วก็ไปคลิกที่เส้นส่วนโค้งครับจะพรีวิวให้เราดูอย่างนี้ครับนี่คือ Profile ด้านล่างวงกลม Path File คือส่วนที่เราทำเป็นส่วนโค้งครับจากนั้นคลิกที่ปุ่มโอเคจบเลยเรียบร้อยโอเคไหมครับอ่ะเดี๋ยวทำแบบทดสอบทำ3รูปเมื่อสักครู่นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับเมื่อกี้เนี่ยอาจารย์พาทำ3รูปรูปที่1รูปที่2รูปที่3ทำใหม่ครั้งหนึ่งครับ1 2 3แล้วเอาทั้ง3รูปนี้ไปแปะเข้ามาเป็นรูปเดียวแล้วส่งมาในคอมเมนต์เหมือนเดิมครับทั้งหมดเพิ่มขนาดขึ้นเป็น2เท่าโอเคไหมเข้าใจนะครับรูปนี้ความกว้างด้านนี้130ก็เพิ่มเป็น260อย่างเงี้ยนะครับโอเคไหมฮะทั้งหมดในเอกสารยกตัวอย่างเช่นนะครับยกตัวอย่างเช่นตรงนี้อ่ะตรงนี้ขนาดสูงตรงนี้อาจารย์ให้50ก็คูณ2ไปเป็นเท่าไหร่100ตรงนี้คูณ2ไปเป็นเท่าไหร่170ไดมิเตอร์ตรงนี้5ก็เพิ่มเป็นเท่าไหร่10โอเคไหมครับเหมือนว่าให้เราทวนสอบความเข้าใจครั้งหนึ่งโอเคไหมแล้วทั้ง3รูปนั้นแปะมาแล้วก็คอมเมนต์ส่งมาใต้โพสต์นี้เหมือนเดิมครับทดสอบเชิญลงมือได้เลยครับคลิปวิดีโอเดี๋ยวอาจารย์แปลงแล้วก็อัพขึ้นไปนะครับ